แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเมนูซุปหางวัวนะคะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าทำไม่ยากค่ะวิธีทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็เปิ้ลทำแบบฉบับอิสลามแท้ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะรายละเอียดสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนะคะก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะมาที่ตุรกีนะคะเขาจะลอกหนังออกทั้งหมดนะคะจะหาหางที่มีหนังเนี่ยหายากนะคะจะต้องไปสั่งตามร้านขายเนื้อนะคะแต่เปิ้ลก็ไม่ซีเรียสค่ะมันก็ทานแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปสั่งพิเศษอะไรเดินไปก็ซื้อได้เลยนะคะก็จะมีขายนี่คือหางวัวแล้วก็เดี๋ยวเปิ้ลจะต้มหางก่อนนะคะเปิ้ลจะต้มในหม้ออัดแรงดันนะคะเพื่อที่หางเขาจะได้สุกแล้วก็เปื่อยง่ายแต่เปิ้ลจะใส่หัวหอมใหญ่แบบนี้ค่ะลงไปทั้งลูกเลยนะคะเวลาที่เราต้มขั้นแรกเนี่ยเปิ้ลจะต้มรอบแรกเปิ้ลจะต้มไฟแรงนะคะเพื่อให้เอาเลือดออกมาจากหางเปิ้ลจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะจะต้มจนเดือดจัดนะคะแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะจากนั้นแล้วเดี๋ยวใส่น้ำใหม่เข้าไปนี่นะคะที่เปิ้ลล้างแล้วเราว่าเราสะอาดแล้วนะแต่ว่าต้มเนี่ยเขาจะยังมีคราบเลือดคราบอะไรอยู่นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้ำขุ่นมากๆเลยเดี๋ยวน้ำเนี่ยเปิ้ลจะต้มไฟแรงๆนะคะให้เดือดแรงๆเลยสัก3นาทีนะคะแล้วก็จะทิ้งใส่น้ำใหม่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะยกไปเททิ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่ค่ะเปิ้ลก็ล้างเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าสักรอบหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เปิ้ลจะใส่หอมใหญ่ค่ะทั้งลูกเลยนะคะลงไปจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปค่ะรอบนี้นะคะเปิ้ลจะต้มพอเดือดแล้วเปิ้ลจะเบาไฟนะคะเป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกไปเรื่อยๆนะคะจนหมดฟองเปิ้ลจะปิดฝาหม้ออัดแรงดันนะคะแล้วเปิ้ลจะเริ่มเดือดแล้วนะคะจะเห็นว่ารอบนี้น้ำใสมากนะคะแล้วก็ฟองไม่ค่อยมีนี่นะคะตอนนี้ก็เดือดเยอะแล้วนะคะเปิ้ลก็เบาไฟนะคะจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยน้ำจะใสนะคะแล้วเปิ้ลก็ทยอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เคี่ยวไปเลยค่ะจนกว่าหางจะเปื่อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถ้าหม้อธรรมดาก็อาจจะสัก2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เปิ้ลจะปิดฝาหม้ออัดแรงดันแล้วนะคะเปิ้ลก็ล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววิธีใช้หม้ออัดแรงดันเนี่ยเมื่อเราปิดฝาแล้วนะคะแน่นดีแล้วนะเขาจะมีล็อกนะคะนี่ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปล่อยให้เดือดค่ะตอนที่เราจับเวลาเนี่ยตรงปุ่มเนี้ยเขาจะต้องขึ้นมาสูงสุดเลยนะคะเดี๋ยวพอน้ำด้านในเนี่ยเดือดไปเรื่อยๆนะคะปุ่มเนี้ยเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสูงจนสุดปุ่มเขาเลยเนี่ยแล้วเราก็เริ่มจับเวลาค่ะในการต้มค่ะนี่นะคะเขาก็ขึ้นมาสุดแล้วนะคะของเปิ้ลนะคะ2ขีดนะคะก็เดี๋ยวจากตรงนี้นะคะเปิ้ลจะจับเวลาไปนะคะ 20-25 นาทีค่ะของเปิ้ลเนี่ยใช้เวลาน้อยนะคะเพราะไม่มีหนังนะคะถ้ามีหนังจะต้องประมาณ45นาทีนะคะด้วยหม้ออัดแรงดันนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเปิดหม้อไม่ได้นะคะเราจะต้องให้ปุ่มนี้ค่ะกลับลงไปจนเสมอเหมือนตอนก่อนที่เราจะต้มนะคะเพราะว่าในหม้อเนี่ยยังมี
แรงดันอยู่นะคะถ้าเปิดหม้อตอนระเบิดนะคะอันนี้คือที่จะต้องระวังในการใช้หม้ออัดแรงดันนะคะนี่นะคะตรงด้ามตรงนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะกดแล้วเขาจะมีไอน้ำออกสองข้างอ่ะนะคะกดช้าๆนะคะเบาๆค่อยๆไล่ไอน้ำออกนะคะโอเคเปิดได้แล้วโอเคจะเห็นว่าเขายังเดือดอยู่เลยนะคะนี่นะก็สุกเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มซุปหางวัวกันค่ะต้องใส่เนยลงไปผัดนะคะเนยไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอผัดเครื่องเทศนี่เพิ่งก็ตักการพูผงกับยี่หร่าผงออกมาแล้วนะคะมันจะใส่ทั้งหมดลงไปเลยมันใส่เครื่องเทศลงไปเลยค่ะผัดจนหอมนะคะพอเครื่องเทศหอมแล้วนะคะเราจะใส่หางวัวลงไปค่ะตามด้วยน้ำซุปค่ะของเปิ้ลเขาเดือดเร็วเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาจากหม้อแรงดันนะคะหม้ออัดแรงดันคือเขาร้อนมากอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ผักค่ะผักที่เราจะใส่ก็จะมีมันฝรั่งนะคะหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่มันฝรั่งลงไปก่อนค่ะอัตราส่วนแล้วแต่ชอบนะคะเปิ้ลไม่ค่อยชอบทานมันฝรั่งเปิ้ลก็จะใส่นิดเดียวเปิ้ลชอบทานหอมกับมะเขือเปิ้ลก็จะใส่เยอะหน่อยแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปด้วยค่ะตอนนี้เปิ้ลใช้หอมอบแห้งนะคะหอมเจียวเราจะใช้ทั้งใส่ในแกงและโรยหน้าแกงนะคะมันฝรั่งเขาสุกยากเพิ่งจะใส่ลงไปก่อนนะคะพอมันฝรั่งเขาเริ่มสุกแล้วเราก็ค่อยใส่หัวหอมนะคะแล้วก็มะเขือเทศทีหลังสุดนะคะเพราะเขาสุกง่ายเราจะปรุงรสซุปหางวัวด้วยพริกเกลือแล้วก็มะนาวนะคะถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใช้น้ำปลาก็ได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นชอบใส่เกลือเพราะว่าน้ำปลาเขาจะไปกลบกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนะคะปรุงรสให้เปรี้ยวเผ็ดนำนะคะน้ำเปิ้นจะใส่หอมใหญ่ค่ะเดี๋ยวพอหอมสุกแล้วเปิ้ลก็จะใส่มะเขือเทศหลังสุดหอมเริ่มสุกแล้วนะคะเปิ้ลก็จะใส่มะเขือเทศค่ะแล้วเปิ้ลก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะเพราะหม้อนี้เปิ้ลทานคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเผ็ดเปิ้ลใส่พริกแดงไปเลยค่ะเดี๋ยวพอมะเขือเทศสุกนิ่มนะคะเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูซุปหางวัวของเปิ้ลนะคะแล้วเราก็โรยด้วยหอมเจียวค่ะแบบนี้นะคะทานกับข้าวหมกไก่อร่อยมากข้าวหมกไก่วันก่อนคลิปก่อนยังเหลืออยู่นะคะก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่นำมาแนะนำกันเห็นไหมคะน้ำแกงใสมากๆค่ะต้มวิธีนี้นะคะเราก็ไม่เหม็นสาบหางวัวด้วยนะคะทานกับพริกมะนาวนะคะปรุงรสให้เปรี้ยวนำค่ะใช้เกลือจะอร่อยกว่าใช้น้ำปลานะคะก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปิ้ลด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ